สวัสดีครับวันนี้ผมรพิวนเปลื้องครับยินดีต้อนรับสู่มหิดล Science Cafe ครับออกอากาศสดจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับท่านที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามอย่าลืมที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านได้มีส่วนในการที่จะรับชมสิ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้เราอยู่กันเดียวช่วงเดือนเมษายนนะครับเมษายนก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยนั้นร้อนกันทั่วหน้านะครับถ้าดูจากข้อมูลนะครับจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีด้วยกัน2ช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นตรงกับศีรษะของเราจะมีอยู่ในช่วงแรกก็คือเมษายนถึงพฤษภาคมอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนถ้าดูกรุงเทพแล้วเนี่ยในวันที่26เมษายนเวลาประมาณ 12:16 นครับนี่คือในวันพรุ่งนี้เนาะจะมีช่วงเวลา 12:16 นที่ดวงอาทิตย์นั้นตรงกับศีรษะของคนในกรุงเทพพอดีแต่ถ้าลองไล่ดูในจังหวัดอื่นๆนะถ้าลองไล่ดูนะครับถ้าเป็นในจังหวัดยะลานะครับซึ่งอยู่ใต้สุดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นตรงกับศีรษะของคนที่อยู่ในจังหวัดยะลาเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนครับผ่านมาแล้วแต่ถ้าดูพี่น้องทางภาคเหนือนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับเวลาที่พระอาทิตย์จะตรงกับศีรษะของคนที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ที่เวลา 12:21 นของวันที่14พฤษภาคมครับแต่การที่พระอาทิตย์ตรงกับศีรษะของเราพอดีเนี่ยมันไม่หมายความว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดเพราะมันคงจะมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิมันสูงหรือต่ำอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของลมอาจจะมีเรื่องของเมฆอาจจะมีเรื่องของฝนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ว่าท่านจะรับชมที่ใดก็ตามนะครับบอกเรามาสักนิดนึงว่าท่านรับชมอยู่ที่ตรงไหนของประเทศไทยอุณหภูมิของท่านร้อนขนาดไหนเย็นขนาดไหนส่งเข้ามาฝากข้อความไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันแหมเกริ่นซะยาวมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอุณหภูมิครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ในมหิดล Science Cafe คือสเปรย์ฟิล์มบางลดอุณหภูมิกู้มหันตภัยโลกเดือดโอ้โหชื่อหัวข้อโลกกำลังเดือดวันนี้เราจะมาดูว่าด้วยนวัตกรรมของนักวิจัยของเราที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีส่วนช่วยอย่างไรในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับมหันตภัยโลกเดือดนี้ครับวิทยากรสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พงศกรกาญจนบุตรอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือคุณปัทวีสักกะตะคุณปัทวีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านครับผมครับสวัสดีครับใช้ไมโครโฟนด้วยนะครับผมนะเรามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มีอาจารย์ผมขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นชื่อต๋ำครับผมอาจารย์ต๋ำนะครับอาจารย์ต๋ำและคุณปัทวีครับคุณเอ็กครับคุณเอ็กนะครับวันนี้เราสองทั้งวิทยากรทั้งสองท่านรวมทั้งผมด้วยจะลองมาพูดคุยกันดูว่าตัวนวัตกรรมที่บอกว่าเป็นสเปรย์ฟิล์มบางเนี่ยเขาทำอะไรเพื่อที่จะลดอุณหภูมิแล้วมันจะกู้มหันตภัยโลกเดือดได้อย่างไรอันดับแรกคงจะต้องคุยกันหน่อยว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนที่ผมเจอนะคำแรกที่ทักนอกจากสวัสดีทักทายแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้ร้อนจังแล้วทุกคนก็จะบอกตรงกันว่าเฮ้ยทำไมปีนี้มันร้อนขนาดนี้มันร้อนกว่าทุกปีหรือเปล่าเรามาดูเรื่องของข้อมูลเรื่องของความร้อนสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่ามันร้อนขึ้นหรือจริงๆแล้วมันมีข้อมูลที่บอกว่าเฮ้ยโลกมันร้อนขึ้นจริงใครดีเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเลยครับได้เลยครับก็โลกเรานะครับจริงๆแล้วค่อยๆร้อนขึ้นครับลองถัดไปนะครับถ้าเกิดดูตามอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆนะครับค่อยถ้าเกิดเรามาดูที่เมืองไทยเองนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับลองดูสไลด์ที่ของเมืองไทยครับครับนะครับของเมืองไทยเองนะครับอันนี้คือจะใกล้ตัวหน่อยนะครับจะสังเกตว่าที่ผ่านมาช่วง10ปีเนี่ยตัวอุณหภูมิเราสูงขึ้นเกือบ2องศานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งว่าจริงๆแล้วการขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเส้นตรงนะครับมีการแกว่งบ้างเพราะมันมีปัจจัยทางลมปัจจัยทางอื่นๆอีกมากนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยนะครับโลกเราร้อนขึ้นครับแล้วก็ค่อยๆร้อนขึ้นทุกปีครับเพราะนั้นที่รู้สึกว่าร้อนขึ้นก็ร้อนขึ้นจริงครับผมร้อนขึ้นจริงนะครับแล้ว
มันเป็นเฉพาะในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าทั่วโลกมันก็ร้อนขึ้นอุ่นขึ้นกันเหมือนกันเป็นทั่วโลกเลยครับจากเห็นนะครับว่าเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยค่อยๆร้อนขึ้นเหมือนกันครับทั้งเมืองไทยทั้งทั่วโลกเพราะเราก็เป็นส่วนของโลกนะครับก็เราก็ร้อนขึ้นตามที่โลกร้อนขึ้นครับเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่โลกร้อนขึ้นก็เป็นเพราะว่าการกระทำของมนุษย์ส่วนหนึ่งด้วยแหละที่มีส่วนทำให้อุณหภูมิของโลกอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นมันสูงขึ้นใช่ไหมครับครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความร้อนเราอยู่ในเมืองร้อนแบบนี้เราก็คงจะอยากที่จะหาวิธีในการที่จะลดอุณหภูมิแล้วลดความร้อนลงปกติเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เราใช้ในการที่จะลดความร้อนโดยทั่วไปครับเริ่มด้วยการแก้ผ้าครับอ๋อพูดผิดครับไม่ใช่ครับ โอ้ครับเริ่มด้วยการใช้พัดลมนะครับแล้วก็ใช้แอร์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกเวนติเลชันนะครับหรือว่าถ้าเกิดในเมืองไทยเองเกิดคิดสภาพเมืองไทยนะครับคือว่าเราใช้การออกแบบบ้านที่มีการถ่ายเทลมได้ดีเป็นบ้านทรงจั่วเป็นบ้านที่มีใต้ถุนเป็นบ้านที่มีหน้าต่างค่อนข้างเยอะเพราะว่าลมจะช่วยในการอะไรครับปัดเป่าเอาความร้อนจากภายในอาคารไปสู่ข้างนอกให้เกิดการระบายครับซึ่งการที่ลมมันสามารถที่จะผ่านบ้านเราไปได้มันก็จะช่วยลดความร้อนอันนี้มันเป็นหลักฟิสิกส์เลยหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นหลักฟิสิกส์เรียกว่าคอนเวคชั่นครับฮีทคอนเวคชั่นอ๋อครับนี่จะเห็นว่าฮีทมันมีคอนเวคชั่นใช่ไหมครับก็คือมีตัวพาไปลมพาไปอะไรก็แล้วแต่พาไปมีคอนดักชั่นคอนดักชั่นคือนำความร้อนก็คือเช่นเราไปจับอย่างในรูปว่าเราไปจับหม้อแล้วหม้อร้อนแล้วเราก็ร้อนมือเราก็ร้อนตามถูกไหมครับ อย่างที่3จะมีเรเดียชั่นครับเรเดียชั่นเราเคยอาจจะเคยไปเที่ยวบนเขาแล้วอยู่ข้างกองไฟสังเกตว่ากองไฟนั้นจะปล่อยไออุ่นปล่อยและเรเดียชันออกมาแล้วเราสึกอุ่นขึ้นอันนั้นคือเป็นความร้อนจากเรเดียชันครับจะมี3โหมดเนี่ยครับคอนเวคชั่นคอนดักชั่นแล้วก็เรเดียชันครับอันนี้ทำให้พอเห็นภาพนี้แล้วทำให้นึกถึงตอนที่เรียนฟิสิกส์เบื้องต้นฟิสิกส์พื้นฐานเนาะในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนว่ามันมีด้วยกัน3รูปแบบคอนเวคชั่นคอนดักชั่นและเรเดียชันทั้ง3รูปแบบของการถ่ายเทความร้อนเนี่ยครับมันถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการลดความร้อนลดอุณหภูมิใช่ไหมครับใช่ครับครับถ้าเผื่อสมมติว่าจะลองใช้เป็นเครื่องมือสมมติว่าเป็นพัดลมเนี่ยเวลาที่ใช้พัดลมในการที่จะลดความร้อนมันใช้แบบไหนครับถ้าเกิดเป็นพัดลมก็เป็นคอนเวคชั่นครับคอนเวคชั่นให้ลมพาไปลมพาความร้อนไปครับครับครับทีนี้พอเรามีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์ในการที่จะช่วยลดอุณหภูมินี้ลงทีเนี้ยเทคโนโลยีปัจจุบันที่เราใช้กันในปัจจุบันเมื่อกี้อาจารย์ตามพูดถึงพัดลมบ้างหรือว่าแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศบ้างมันมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกไหมที่ใช้กันในอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่จะใช้ในการลดอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมอยากเดี๋ยวเพื่อจะให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ได้ง่ายนะครับผมอยากเปรียบเทียบความร้อนเหมือนน้ำเพราะว่าความร้อนเราไม่เห็นภาพเนาะแต่น้ำเห็นภาพสมมติว่าน้ำกำลังท่วมอยู่นะครับครับเช่นน้ำกำลังท่วมอยู่เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้น้ำท่วมบ้านเราทำยังไงครับเรากั้นเขื่อนใช่ไหมครับเราจะมีเขื่อนรอบบ้านเราเลยซึ่งเขื่อนรอบบ้านเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นฉนวนกันน้ำในการอุณหภูมิก็คือฉนวนกันความร้อนไม่ให้ความร้อนเข้ามาถึงบ้านได้ใช่ซึ่งเขื่อนรอบบ้านเราเนี่ยมีหลายแบบมากเกิดเราแบบเอากระสอบทรายมาตั้งก็เป็นเขื่อนซึมหน่อยน้ำจะค่อยๆไหลเข้ามาถ้าเกิดเขื่อนแล้วเป็นคันดินมีคันปูนก็จะซึมน้อยหน่อยเพราะนั้นเรื่องของฉนวนการความร้อนเนี่ยยิ่งฉนวนดีเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งซึมผ่านเข้ามาบ้านเราได้น้อยได้ช้าลงครับก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าถามว่าสมมติว่าบ้านเราน้ำท่วมเนี่ยรอบบ้านน้ำท่วมเนี่ยต่อให้เรากั้นยังไงก็แล้วแต่น้ำจะค่อยๆซึมอยู่ตลอดใช่ไหมครับถ้าเกิดเรารอไปนานๆเนี่ยยังไงน้ำเราก็ต้องท่วมใช่เพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้น้ำท่วมเนี่ยคนทั่วไปต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับก็วิทน้ำออกหรือไม่ก็สูบน้ำออกจากหลังคันเขื่อนของเราใช่ครับต้องวิทน้ำออกหรือว่าใช้ปั๊มสูบน้ำออกนะครับในทางความร้อนก็เหมือนกันครับเราเนี่ยสามารถลดความร้อนโดยการอะไรครับสะท้อนแสงออกสะท้อนความร้อนออกไปหรือว่าเรเดียชันความร้อนออกไปเพราะนั้นเราการที่เราใช้พวกเรเดียชันในการลดความร้อนนะครับก็เหมือนกับว่าเราใช้เครื่องสูบน้ำในตอนที่น้ำท่วม
ั้งฉนวนการความร้อนเองแล้วก็ radiation หรือว่าการสะท้อนความร้อนที่ดีนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยกันเหมือนมีผนังกั้นน้ำแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำขาดอะไรหนึ่งไปก็จะไม่เวิร์คคือมันต้องมีทั้งสองอย่างมาควบคู่กันครับเหมือนน้ำท่วมเลยครับเข้าใจละอุปมาอุปไมยของอาจารย์ต่ำทำให้เห็นภาพมากว่าในการที่จะลดความร้อนลงอันดับแรกก็คือทำยังไงก็ได้ที่มาให้ที่จะให้ความร้อนเข้ามาน้อยที่สุดอาจจะเป็นการใช้ฉนวนในการที่จะให้ความร้อนเข้ามาถึงตัวเราน้อยที่สุดอีกวิธีนึงก็คือพยายามกำจัดความร้อนนั้นออกไปให้เร็วที่สุดใช่ไหมลดการเข้ามากับกำจัดออกไปให้เร็วที่สุดทีนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันใช้ทั้งสองวิธีนี้อยู่หรือเปล่าครับเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปใช่ครับก็สังเกตที่ใช้ไปทั่วไปคือใช้ทั้งสองแบบครับครับตัวฉนวนบ้านเองก็จะมีฉนวนบ้านที่มีการความสามารถในการนำพาความร้อนได้แตกต่างกันตัวสีเองก็จะมีสีที่สามารถพวกผสมพวกเซรามิกที่สะท้อนความร้อนได้ดีนะครับอีกด้านหนึ่งการดีไซน์ตัวบ้านสังเกตว่าบ้านมีช่องลมมีช่องต่างๆนะครับซึ่งช่องเหล่านี้ครับก็เป็นการให้เกิดคอนเวคชั่นก็คือเป็นการปัดเป่าความร้อนออกไปครับประมาณนะครับอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเน้นที่การฉนวน1 2สะท้อนความร้อน3ใช้ลมเนี่ยเป็นตัวพาความร้อนออกไปให้ลมพัดผ่านบ้านครับครับใช้3แบบครับถ้าสังเกตบ้านทรงไทยในสมัยก่อนนะก็จะเห็นว่ามีจั่วสูงๆส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใต้หลังคาได้แล้วก็พาความร้อนออกไปด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นครับอีกอย่างนึงคือมีระบบระเหยน้ําในการเกษตรที่ใช้น้ําระเหยก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องของฉนวนเรื่องของการสะท้อนความร้อนเรื่องของการใช้ลมหรือว่าใช้ไอเย็นจากน้ําในการที่จะลดอุณหภูมิลงถูกมั้ยครับครับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ตอนนี้ถือว่าดีขนาดไหนครับดีมากเลยไม่ต้องคิดค้นวิธีการใหม่กันแล้วหรือว่ามันยังไงครับถือว่าดีแต่ว่ายังดีกว่านี้ได้อีกครับอือเพราะว่าสังเกตว่ายังขาดอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียนบทเรียนฟิสิกส์ของเรามี3อย่างครับแต่ตอนนี้เราใช้แค่2อย่างอีกอย่างนึงเนี่ยยังไม่ได้ใช้เพราะนั้นสามารถใช้ได้อีกอย่างนึงที่ว่านั้นคือ radiation ครับหรือการแผ่ใช่มั้ย radiation คือการแผ่ครับครับมันคืออะไรเนี่ยการแผ่อธิบายอีกสักทีนึงครับว่าการแผ่นี่คือการแผ่ก็คือว่าวัสดุต่างๆครับสามารถแผ่ความร้อนออกไปสู่ภายนอกได้เพราะว่าตัวเราหรือว่าบ้านเองมีความร้อนครับแต่ว่าการแผ่ความร้อนเนี่ยกับการทำให้บ้านเย็นลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดดีๆเพราะว่าการแผ่ความร้อนแต่ความร้อนที่ถูกแผ่ไปแล้วเขายังไม่ไปไหนคือเขายังอยู่รอบๆเนี่ยก็คือมันก็ยังวนเวียนก็ยังอบอวนอยู่ใช่ไหมครับเช่นเหมือนเราคิดเหมือนเราอยู่ในเหมือนเราคิดเหมือนเราก่อกองไฟในห้องก่อไฟในห้องเนี่ยห้องเราละอุเหมือนอยู่ในซาวน่าเลยเหมือนอยู่ในเตาอบใช่ซาวน่าเลยนะความร้อนมันไม่กระจายไปไหนใช่ไหมครับเพราะนั้นเกิดเราอยากแผ่ความร้อนให้เกิดการกระจายความร้อนจริงๆเนี่ยเราต้องแผ่แล้วให้เขาออกไปเลยออกไปสู่อวกาศไปเลยแบบนี้ถึงจะเย็นจริงๆครับนั่นก็คงจะเป็นหลักการของตัวนวัตกรรมที่อาจารย์ต่ำและคุณ X กำลังจะมานำเสนอในวันนี้ถูกไหมนวัตกรรมที่อาจารย์ต่ำและคุณ X ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มาก็คือมันเป็นสเปรย์ฟิล์มบางที่จะลดอุณหภูมิได้ถูกไหมแสดงว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่างกับการสเปรย์แล้วมันช่วยลดอุณหภูมิอาจารย์ต่ำและคุณ X ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะได้ครับก็ขั้นแรกนะครับผมขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับภาพนี้ก่อนนะครับครับภาพนี้เป็นการบอกว่าโลกเราเนี่ยทำไมโลกเราถึงร้อนจังทำไมถึงร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยพอมีแสงมาที่โลกนะครับจะสังเกตว่าแสงมาปุ๊บจะถูกสะท้อนบางส่วนกลับไปละแสงบางส่วนกลับสู่ผิวโลกนะครับแล้วก็สะท้อนกลับไปด้วยแต่มีความร้อนเนี่ยถูกสะสมอยู่นะครับครับสังเกตว่าความร้อนเนี่ยถูกออกจากผิวโลกเนี่ยไปสู่อวกาศได้โดยการเรเดียชันนะครับแต่ว่าจะมีแค่ความร้อนแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นที่ออกได้ทันทีจะเห็นค่า atmospheric window นะครับเป็นตัว 40.1 นะครับอันนี้เป็นลูกศรสีอะไรนะครับลูกศรสีแดงครับลูกศรสีแดงจะสังเกตว่าตัวนั้นคือความร้อนที่ออกจากโลกแล้วไปสู่อวกาศเลยแต่ความร้อนอื่นเนี่ยถูกสะท้อนกลับมานะครับเช่นเรามีพวก greenhouse gases นะครับก็คือแบบสารก่อให้เกิด greenhouse ต่างๆหรือก๊าซ greenhouse ต่างๆ greenhouse gas ต่างๆนะครับเขาจะสามารถสะท้อนความร้อนกลับมายังโลกได้เพราะนั้น
ถ้าเกิดเราอยากให้โลกเราเย็นลงหรือบ้านเราเย็นลงเนี่ยเราต้องแผ่รังสีให้ได้เยอะขึ้นเพราะว่าการแผ่รังสีเนี่ยคือการที่โลกเราลดความร้อนโลกความร้อนคือการแผ่รังสีและการสะท้อนรังสีแค่2กระบวนการนี้และสังเกตว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง NASA นะครับสังเกตว่าพลังงานความร้อนที่มันเข้ามาที่โลกเรากับความร้อนที่ออกไปเนี่ยมันไม่เท่ากันเข้ามาเยอะกว่าออกไปโดยมีความร้อนที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลามากกว่าออกไปโดยเฉลี่ยประมาณ 0.6 วัตต์ต่อตารางเมตรตลอดเวลาซึ่งมันแปลว่าความร้อนนี้จะถูกสะสมอยู่ในโลกของเรามากขึ้นแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นและร้อนขึ้นใช่ครับแต่เขาก็สะสมในหลายรูปแบ บสะสมในรูปแบบที่ดีก็เช่นสะสมไปรูปแบบทางชีวภาพไปเป็นต้นไม้ไปเป็นอะไรก็แล้วแต่สะสมในรูปแบบที่ไม่ดีก็เป็นแบบความร้อนที่สะสมทำให้โลกเราร้อนขึ้น อันนี้คือปัจจัยทำให้โลกร้อนและการระบายความร้อนกันผ่านการแผ่แสงสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำให้เราอยู่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้เราก็จะร้อนระอุมากกว่านี้หมายถึงโลกจะร้อนกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าความร้อนถูกปล่อยจากกระบวนการนี้เราถึงยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีกระบวนการนี้แทนที่จะเหลือความร้อนอยู่ที่จุด6วัตต์ต่อตารางเมตรเนี่ยจะเหลือความร้อนอยู่สูงมากเป็น100วัตต์ต่อตารางเมตรโลกเราจะคราวนี้จะเป็นเดือดของแท้ ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือถ้าดูตามลูกศรสีแดงถ้าเป็นไปได้เราก็อยากที่จะเพิ่มลูกศรสีแดงที่มันนำความแผ่ความร้อนออกไปสู่อวกาศให้มากขึ้น รวมถึงถ้าเป็นไม่ได้เราก็อาจจะลดการสร้างกรีนเฮาส์แก๊สอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้ลดน้อยลงเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นตัวที่จะกักความร้อนไว้ในโลกของเราถูกไหมครับสิ่งที่อาจารย์ต่ำและทีมคือคุณ X ทำเนี่ยเรากำลังจะเพิ่มตัวลูกศรที่มันชี้ขึ้นไปในอวกาศใช่ไหมครับครับใช่เลยครับเชิญต่อเลยครับแล้วก็อย่างผมอยากจะบอกความสวยงามของโลกเราที่ว่าวัสดุที่สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับเชื่อไหมครับว่าบนโลกเราเนี่ยวัสดุเหล่านั้นคือทรายน้ำและก็เซลลูโลสใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทราบว่าตัวเซลลูโลสมีในต้นไม้ต่างๆนาครับวัสดุเหล่านี้ปล่อยระบายความร้อนได้เก่งมากเขาช่วยในการระบายความร้อนมันเขาช่วยระบายความร้อนยังไงในชั้นบรรยากาศของเราครับเอ็กลองไปสไลด์ไปครับจะเห็นว่าถ้าเกิดดูกราฟตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่ช่วงช่องว่างหนึ่งนะครับช่วงเป็นช่องว่าง 8-13 กราฟทางด้านขวามือถูกไหมครับขวาครับเป็นกราฟสีเทานะครับจะเห็นว่าจะมีช่องว่างใหญ่ๆอยู่หนึ่งช่องช่องว่างนั้นคือช่องว่างที่โลกเราใช้ระบายความร้อนเขาเรียกว่า atmospheric window นะครับเป็นช่องว่างชั้นบรรยากาศถ้าเกิดความร้อนหรือว่าแสงที่ปลดปล่อยในช่วงนี้ครับจะสามารถออกไปสู่อวกาศได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดแสงที่ปล่อยในช่วงอื่นเนี่ยจะโดนดูดโดยก๊าซในชั้นบรรยากาศต่างๆซึ่งทั้งเซลลูโลสเองทั้งน้ำเองแล้วก็ทั้งทรายเองเนี่ยมีความสามารถในการปล่อยความร้อนในช่วงนี้เก่งมากคือโลกเราเนี่ยเจาะจงว่าเขาเปิดประตูแง้มๆไว้ในช่วงนี้แล้วก็เขาก็เจาะจงว่าบนโลกเนี่ยของส่วนใหญ่ของเราเนี่ยดันสามารถปล่อยยิงความร้อนในช่วงนี้ได้ด้วยครับทำให้โลกเราถึงเป็นโลกที่อยู่ได้ครับเพราะว่าเหมือนแบบถูกสรรสร้างมาอย่างตัวสิ่งที่ปล่อยออกไปทางประตูกับช่องประตูเนี่ยตรงกันพอดีเหมือนโลกเล็งปืนไปทางช่องประตูนั้นและช่องประตูนั้นก็เปิดพอดีเลยอันนี้ไม่รู้ว่าใครสร้างนะครับแต่ว่าโลกสร้างมาได้อย่างมันเป็นความพอดีอย่างสวยงามมากใช่ครับย้อนกลับมาที่ฟิสิกส์พื้นฐานนิดนึงแสงที่เราเห็นเนี่ยมันมีช่วงคลื่นอยู่ถูกไหมครับช่วงคลื่นของมันคืออะไรครับช่วงคลื่นนะครับก็คือว่าแสงที่เราเห็นเนี่ยคือแสงขาวครับจะมีช่วงคลื่นอยู่ประมาณ400นาโนเมตรถึงประมาณ800ถึงประมาณ800นาโนเมตรนะครับช่วงแสงที่เราสามารถจะมองเห็นได้ด้วยตัวรับแสงที่อยู่ในตาของเราครับทีนี้ความร้อนมันอยู่ในช่วงนี้ไหมครับความร้อนนี่มันเป็นคลื่นไหมความร้อนเป็นคลื่นครับครับจริงๆเป็นคลื่นที่ความยาวคลื่นยาวมากๆเลยครับจริงๆเป็นแสงแต่เป็นความยาวคลื่นอีกช่วงหนึ่งเลยอีกช่วงนึงเป็นความยาวคลื่นในช่วง8-13ไมครอนอันนี้คือจริงๆความร้อนเป็นอินฟราเรดครับจริงๆแล้วมีหลายความยาวคลื่นนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าช่วงที่เราต้องการให้ระบายความร้อนเนี่ยคือ8-13ไมครอนแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงอินฟราเรดหรือว่าช่วงรังสีความร้อนเนี่ยมันก็ตั้งแต่800นาทยาวกว่า800นาโนเมตรเนี่ยก็นับเป็นอินฟราเรดแล้วครับครับถ้าช่วงที่พูดถึง
คลื่นความร้อนหรือรังสีความร้อนคืออยู่ในช่วงอินฟราเรดถ้าดูในตามไดอะแกรมที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นคืออินฟราเรดเนาะช่วงที่เป็น visible light หรือว่าแสงที่เราสามารถจะมองเห็นก็อยู่ในช่วงที่เห็นเป็นหลอดไฟที่เขียนว่า visible light หรือว่า light bulb แสดงว่าเราเห็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นในคลื่นแสงที่ในคลื่นที่มีด้วยกันหลากหลายขนาดทีนี้ไอ้ตัวที่เรากำลังโฟกัสคืออินฟราเรดอินฟราเรดก็มีหลายขนาดของมันแต่ตัวที่เรากำลังโฟกัสก็คือมันอยู่ในช่วงไหนนะครับ8ถึง13ไมโครเมตรไมโครเมตรไมโครเมตรไมครอนถูกไหมครับครับซึ่งถือว่ามันยาวเนาะใช่ไหมยาวครับครับอ่ะทีนี้ต่อเลยครับพอเราบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเลยแล้วเป็นช่วงที่โลกของเราไม่รู้มันถูกสร้างมายังไงถ้าเผื่อช่วง8ถึง13ไมครอนเนี่ยมันสามารถที่จะแผ่ออกไปได้โดยตรงสู่อวกาศเลยถูกไหมและด้วยความโชคดีของเราว่าเซลลูโลสที่อยู่ในต้นไม้ครับทรายที่อยู่ตามทั่วๆไปน้ำก็สามารถที่จะแผ่ออกไปได้ในช่วง8ถึง13พอดีถูกไหมและด้วยความที่มีทั้ง3อย่างนี้ทำให้โลกของเราสามารถที่จะเย็นอยู่ได้ตอนนี้ผมเริ่มที่จะเดาทางออกแล้วว่าอาจารย์คงจะทำอะไรสักอย่างกับไอ้ช่วง8ถึง13ไมโครเมตรนี่แน่ๆเลยเล่าต่อเลยครับใช่ครับซึ่งสิ่งที่โลกเรามีก็คือว่าเราสามารถปล่อยความร้อนได้แต่ว่ายกตัวอย่างเช่นต้นไม้เขาปล่อยแต่เขาก็ดูดด้วยมันทำให้เขาไม่เขาเพราะว่าเขาต้องการดูดแสงหรือว่าเขามีสีที่เข้มเพราะฉะนั้นเขาเองจึงลดความร้อนโดยภาพช่วยลดความร้อนโดยภาพรวมเขาเป็นพระเอกว่าเขาให้ความร้อนเนี่ยช่วยโลกแต่ว่าตัวเขาก็ยังอุ่นอยู่ระดับหนึ่งถ้าเราต้องการจะพัฒนาวัสดุที่ลดความร้อนได้เราต้องพัฒนาให้วัสดุนั้นมีข้อแรกคือว่าสามารถสะท้อนแสงได้ดีสะท้อนแสงไปได้ส่วนใหญ่และเขาเองยังสามารถปล่อยความร้อนได้ดีในช่วง8ถึง13ไมครอนเช่นถ้าเกิดเป็นเซลลูโลสเนี่ยอยากให้เป็นเซลลูโลสเย็นต้องทำยังไงเขาก็มีงานวิจัยทำขึ้นมาง่ายๆเลยคือว่าเป็นเซลลูโลสที่เอาพวกลิกนินออกเป็นเซลลูโลสที่ขาวๆเลยครับถ้าเกิดเอาเซลลูโลสขาวๆมาทำเป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะเย็นมากเพราะว่าเขาจะปล่อยความร้อนได้ดีมากและเขายังไม่ดูดความร้อนเขามีสีขาวครับเพราะนั้นหลักการก็คือว่าอยากให้ของอะไรเย็นสิ่งแรกคือต้อง1เพิ่มการสะท้อนความร้อนให้ความร้อนสะท้อนได้มากที่สุดลดการดูดความร้อนก็คือวัสดุนั้นต้องไม่อมความร้อนมาก3เขาต้องเป็นวัสดุที่สามารถปลดปล่อยความร้อนในช่วง8ถึง13ไมครอนได้ดีถามว่าทำไมถึงจะดีได้ก็คือเราสามารถทำให้ดีได้3อย่างอย่างแรกเราต้องเลือกวัสดุเองที่เหมาะสมเช่นเซลลูโลส PDMS PET หรือว่าน้ำหรือว่าทรายอะไรพวกวัสดุพวกนี้ที่มีความเหมาะสมนะครับ2ถ้าเกิดวัสดุเขาไม่ได้เหมาะสมด้วยตัวธรรมชาติของเราเองเราสามารถโดบได้เหมือนใส่ของลงไปเติมให้ของนั้นสามารถลดความร้อนได้มากขึ้น3อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นมาได้เพิ่มคือว่าเราสามารถทำให้เกิดรูปทรงรูปร่างต่างๆที่มีขนาดอยู่ในช่วง8ถึง13ไมครอนเหมือนถ้าเกิดอาจารย์จำได้เขาเรียกว่า resonance หรือว่าพวก scattering ไหมครับฟิสิกส์อาจารย์ฟิสิกส์จะสอนว่าจะเกิด scattering ได้เนี่ยขนาดของอนุภาคเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกับความยาวขึ้นแล้วเราเนี่ยต้องการให้เกิด scattering ที่8ถึง13ไมครอนแสดงว่าอนุภาคเราก็ต้อง8ถึง13ไมครอนเช่นกันแล้วหลักการทำงานก็ง่ายๆ3หลักการว่า material additive แล้วก็การทำให้พื้นผิวรูปทรงรูปร่างเนี่ยมีเกิดความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงในขนาดที่8ถึง13ไมครอนได้ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูแล้วเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่อาจารย์ต่ำและทีมร่วมกันพัฒนาก็คือ1ก็คงจะต้องเลือก material หรือว่าวัสดุที่มันเหมาะสมในการที่จะช่วยในการแผ่ความร้อนบวกกับการที่จะเพิ่มเติมสารอะไรสักอย่างเข้าไปในกลุ่มที่เป็น additive เนี่ยเพื่อจะทำให้เขาสามารถที่จะแผ่รังสีความร้อนออกมาในช่วง8ถึง13ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและยิ่งใช้เทคโนโลยีหรือว่าความรู้ทางด้านฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ในการที่จะลองหาซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้า
สารที่ว่าหรือว่า material ที่ว่าเนี่ยควรจะอยู่ในแพทเทิร์นแบบไหนรูปแบบแบบไหนเขาจึงจะแผ่รังสีได้ดีที่สุดถูกไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมใช่ครับอาจารย์3อย่างนี้เป็น3อย่างที่อยู่ในสมการที่ทีมอาจารย์ต๋ำได้ช่วยกันคิดตัวสเปรย์นี้ขึ้นมาครับพูดถึงสเปรย์เลยดีกว่าสเปรย์ที่อาจารย์ต๋ำและคุณ X และทีมช่วยกันทำมาเนี่ยมันเป็นสเปรย์ที่ประกอบด้วยอะไรมีความลับทางการค้าอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์ต่ำและทีมจะสามารถบอกเราได้ขนาดไหนเอาเลยเชิญเลยครับได้ครับแต่ผมจะเกริ่นคร่าวๆแล้วผมจะให้เอ็กนำทางในด้านนี้นะครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยการทำพวกแพทเทิร์นนะครับค่อนข้างทำได้ยากมากเพราะว่าเขาใช้กระบวนการทางpatterning soft patterning หรือว่า e-beam หรือกระบวนการต่างๆซึ่งมีราคาแพงแล้วก็ยุ่งยากใช่ไหมครับใช้เครื่องมือราคาแพงแล้วทำได้ขนาดเล็กทางทีมวิจัยก็เลยมีความคิดที่ว่าทำไมเราไม่ทำกระบวนการแพทเทิร์นนิ่งโดยใช้สเปรย์เพราะอย่างอาจารย์ทราบว่าสเปรย์เนี่ยอาจารย์เกิดฉีดไปอาจารย์สามารถได้แพทเทิร์นหลายแบบมากเกิดอาจารย์ฉีดดีๆอาจารย์ได้เรียบการอาจารย์ฉีดไม่ดีอาจารย์ได้แบบเป็นเม็ดๆเลยเป็นเม็ดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำสเปรย์อย่างเหมาะสมแล้วได้เม็ดขนาดที่เหมาะสมที่เขาสามารถระบายความร้อนได้เนี่ยครับสเปรย์เนี่ยก็จึงมีก็จะเป็นกระบวนการที่ราคาถูกแล้วก็ชั้นเลิศเลยแล้วก็สุดท้ายสามารถนำไปใช้ได้จริงไปโค้ดสิ่งต่างๆได้ประมาณนั้นครับก็เลยเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาจากงานวิจัยนี้ครับเดี๋ยวให้เอ็กเล่าต่อว่าพอมีไอเดียนี้แล้วเนี่ยเกิดการปรับปรุงยังไงต่อถึงกลายเป็นนวัตกรรมนี้ครับครับเดี๋ยวคุณเอ็กก่อนที่จะไปถึงตรงนี้ตอนนี้เราพูดกันว่าในการที่จะทำให้สามารถที่จะแผ่รังสีได้มากขึ้นหนึ่งก็คือแมทเทอเรียลจะต้องเลือกได้ถูกต้องสองก็คือเรื่องของ additive หรือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปให้กับวัสดุและสามคือเรื่องของ patterning ถูกไหมครับตอนนี้สิ่งที่คุณ X กำลังจะพูดถึงผมเดาเอานะมันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับ patterning แน่ๆเลยใช่แล้วครับผมครับเจอเลยครับโอเคครับผมก็อย่างที่อาจารย์ต่ำได้กล่าวไปนะครับก็คือว่าเราอะทำ patterning จากการสเปรย์ทีนี้เนี่ยการสเปรย์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาเราสเปรย์พวกสารละลายออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นละอองครับทีนี้เนี่ยการเป็นละอองของมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับอัตราการไหลของสารครับมันจะมีพารามิเตอร์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องมากเช่นความดันความเร็วในการสเปรย์หรือแม้กระทั่งอัตราการไหลของสเปรย์ซึ่งตัวเนี้ยครับถ้าเราจำกัดให้มันเหมาะสมเนี่ยครับเราจะสามารถได้ขนาดของหยดน้ำหรือละอองน้ำเนี่ยในไซส์ที่เราต้องการได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่ตัวที่ผมทำออกมาคือจากการสเปรย์เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราสเปรย์ลงไปเนี่ยตัวสารละลายที่เราใช้เนี่ยครับมันจะมีความใสถ้าเราลองดูที่ภาพข้างบนนะครับมันคือการที่เราสเปรย์ลงบนกระจกใสทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราเอาแบ็คกราวด์มาไว้ข้างล่างอะครับตัววัสดุมันมีความใสด้วยตัวมันเองเราจะเห็นมองทะลุไปได้เลยแต่กลับกันก็คือว่าความที่มันเป็นฟีเจอร์หรือเป็นด็อปเลตอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันทำให้เกิดความเฮซี่ขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันจะมีความขุ่นขึ้นตามภาพที่เราเห็นครับตอนนี้เรากำลังดูภาพที่อยู่แถวล่างสุดถูกไหมใช่ไหมครับแถวล่างสุดนี่ก็คือเป็นกระจกใสถูกต้องที่ถูกพ่นด้วยวัสดุอะไรบางอย่างใช่ด้วยรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นของวัสดุนั้นๆที่พ่นลงไปถูกต้องจะเห็นว่าฝั่งที่เป็นทางด้านซ้ายสุดที่เขียนว่า glass นั่นคือกระจกใสเฉยๆเลยใช่แล้วครับถูกไหมครับแล้วช่องที่เป็น PDMS นี่หมายถึงอะไรนะฮะก็คือว่าเป็น PDMS เปล่าๆเราคือด้วยตัวมันเองเป็นฟิล์มเนี่ยมันก็จะมีความใสมันก็ใสของมันอยู่ต้องถูกไหมครับแล้วถ้าตรงสเปรย์เรทที่เขียนว่า low กับ high เนี่ยถ้าผมสังเกตเนาะผมจะเห็นว่าลักษณะของภาพที่มองทะลุไอ้เจ้ากระจกที่ผ่านการสเปรย์ลงไปเนี่ยมันดูค่อยๆมัวขึ้นเรื่อยๆถูกไหมนั่นก็คือความหมายคำว่า hazy ถูกไหมครับใช่ครับอ่ะทีนี้ตอนนี้ตัวแปรของเราที่เราใช้ในการทดลองคือตรงสเปรย์เรทถูกต้องครับผมใช่ไหมครับก็คือว่าทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้เป็นลักษณะความใสความขุ่นเกิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยก็คือเกิดคือมันหลักการก็คือมันเกิดการดิฟฟิวไลท์เวลาแสงมันไปตกกระทบที่ลักษณะฟีเจอร์เนี่ยแสงมันเกิดการเคลื่อนที่ไปหลายทิศทางมากครับมันก็เลยดูเบลอแบบเฮซี่แบบนี้ใช่ครับเข้าใจละทีนี้ไอ้จากภาพตรงเนี้ยเรามาลองดูซิว่าในรายละเอียดเชิงลึกลงไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นว่าการที่เราปรับความเรียกเป็นอัตราการไหลของสารละลายแล้วกันกับความเร็วในการสเปรย์เราจะเห็นว่าเวลาที่เราสเปรย์สารละลายลงไปเนี่ยครับด้วยเรทที่น้อยหรือความเร็วที่น้อยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดเป็นละอองเล็กๆๆๆๆเกาะอยู่บนกระจกซึ่งมันเล็กมากทีนี้นะครับด้วยตามที่เราบอกไปคือเราออปติไมซ์ตัว
ความ อัตราการไหลความเร็วในการสเปรย์ที่จำเพาะจุดหนึ่งเราจะได้ขนาดของด็อปเลอร์ที่อยู่ในช่วง 8-13 ไมครอนพอดีแต่อย่างที่ว่ากันครับคือการสเปรย์เนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้เราจะเห็นว่ามันจะมีขนาดใหญ่บ้างขึ้นอยู่กับการปรับของเราทีนี้พอเราเพิ่มความอัตราการไหลไปเรื่อยหรือความเร็วในการสเปรย์ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายมันกลายเป็นฟิล์มที่เรียบอย่างที่เราเห็นภาพสุดท้ายก็คือว่าที่เรทที่สูงที่สุดเนี่ยอัตราการฉีดที่มากที่สุดหรือความเร็วที่ช้าที่สุดเวลาเราสเปรย์เนี่ยฟิล์มมันจะกลายเป็นเรียบเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสเปรย์ครับครับซึ่งทั้งสเปรย์เรทรวมถึงสเปรย์สปริตที่แตกต่างกันก็จะทำให้ลักษณะของฟิล์มที่โค้ดอยู่บนวัสดุเนี่ยมันมีจุดมากใหญ่บ้างเล็กบ้างรูปทรงของมันแตกต่างกันไปอย่างที่เราต้องการทีนี้คำว่าเราต้องการในที่นี้เราตรงไหนคือดีที่สุดถ้าเผื่อเราถ้าเผื่อเราดูจากที่มันเป็นก้อนๆที่เป็น droplets จนกระทั่งมาเป็น wrinkles หรือว่าจนกระทั่งมาถึง flat like ที่มันดูเรียบเนียนเนี่ยตรงไหนคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยครับโอเคครับผมก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนเบื้องต้นนะครับคือว่าเราต้องการให้เกิดการ resonance หรือ scattering เกิดขึ้นมาทีนี้ก็ตามที่กล่าวไปว่าความยาวขึ้นที่เจาะจงของเราเนี่ยในการแผ่ความร้อนเนี่ยมันคือ8ถึง13ไมครอนดังนั้นน่ะตัวขนาดของ droplet ก็ควรจะมีอยู่ในช่วงไซส์นั้น8ถึง13ไมครอนดังนั้นการที่เราจะได้ในช่วง8ถึง13ไมครอนก็คือเป็นช่วงที่เรทน้อยๆความเร็วรวดเร็วก็คือเราสเปรย์แบบเร็วๆกับสเปรย์ในอัตราการไหลน้อยๆเราจะทำให้ได้ droplet ที่มีขนาดเล็กลงที่เราต้องการถูกต้องนั่นคือ8ถึง13ไมครอนนั่นคือตัวเลขมหัศจรรย์ที่เรากำลังเล็งหาอยู่ใช่ครับผมแล้วตอนนี้เราทำได้แล้วใช่นั่นแหละครับนั่นแหละคือคีย์แล้วล่ะต้องมีผลการทดลองให้เราเห็นแล้วล่ะมั้งโอเคนะครับได้ครับโอเคเอาเบื้องต้นก่อนครับได้ก็อย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าเวลาเราพูดถึงแมทเทียลเนี่ยความร้อนเนี่ย1คือเราต้องสะท้อนความร้อนกับ2เราต้องแผ่ความร้อนออกไปเราจะเห็นว่าตัวแมทเทียลเราอะครับมันดูดความร้อนในช่วงที่เป็น visible light แล้วก็ UV หรือแม้กระทั่งในช่วง infrared เบื้องต้นเนี่ยน้อยมากๆครับก็คือถ้าตีเป็นตัวเลขอะครับมันคือประมาณ 14% จากด้านล่างที่เห็นด้านล่าง absorptivity ถูกไหมใช่นั่นคือ 14% ถูกต้องครับผมแล้วการปลดปล่อยความร้อนหรือรังสีในช่วง 8-13 ไมครอนเนี่ยมันสูงถึง 87% นั่นหมายความว่าด้วยตัว material และ feature ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดการปลดปล่อยรังสีในช่วงนี้ได้ดีเขาดูดความร้อนไว้น้อยแล้วเขาปลดปล่อยได้เยอะถูกต้องนั่นคือวัสดุที่เราเลือกใช้ใช่ครับผมมาครับโอเคครับก่อนนอกจากนั้นครับก็คือว่าขอเคลมอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราใส่ฟีเจอร์เข้าไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเซฟคลีนิ่งได้คือมันเกิดเป็นลักษณะฟีเจอร์มันให้เราลองนึกภาพถึงใบบัวหรือใบบอนก็ได้มันย้อนกลับไปที่ว่าเวลาเราเห็นใบบัวเนี่ยเวลามีหยดน้ำหยดลงไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นน้ำกลิ้งน้ำกลิ้งบนใบบัวที่เขาเรียกอะไรสักอย่างอะไรเอฟเฟกต์ผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับโรตัสเอฟเฟกต์ใช่ครับเขาเรียกโรตัสเอฟเฟกต์โรตัสเอฟเฟกต์แล้วทีเนี้ยครับก็คือว่าการที่เราเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปมันก็เพิ่มเรื่องของหยดน้ำฟอร์มเป็นวงมากขึ้นหมายถึงว่าหยดน้ำเวลาที่ไปเกาะบนฟิล์มครับมันจะสามารถกลิ้งได้ด้วยตัวเองได้อย่างนี้ถ้าหยดน้ำมันกลิ้งได้มันก็จะไม่ทิ้งคราบทำมันระเหยอย่างนี้ใช่ไหมเวลาก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเซลฟ์คลีนนิ่งด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมเวลามีฝนมันก็สามารถชาล้างตัวฝุ่นที่มาเกาะตามฟิล์มออกไปได้นั่นคือข้อดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำฟีเจอร์นี้ขึ้นมาครับผมก็เราก็จะเห็นว่าที่เรทช่วงนึงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขนาดของตัวเขาเรียกว่ามุมระหว่างหยดน้ำกับเซอร์เฟซได้ครับมันก็ทำให้เกิดครับผมซึ่งจะเป็นช่วงสเปรย์เรทกับสเปรย์สปีดที่เราใช้ที่เราใช้พอดีเลยใช่ครับที่ทำให้เกิดไอการที่หยดน้ำมันไม่เกาะแล้วมันกลิ้งได้ถูกต้องครับโอ้โหถือว่าเป็นความโชคดีหรือเขาตั้งใจเนี่ยมันก็พูดยากนะ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับโอเคครับผมนอกจากนั้นเนี่ยโอเคเราเริ่มมาที่ถึงการเทสแล้วก็เราอย่างที่บอกกันคือเราร้อนมากแล้วทีนี้เราก็ต้องอยากรู้ว่าตัวแมทเทียลเราอะมันลดความร้อนได้ดีขนาดไหนครับขั้นแรกคือผมขอเกริ่นแบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเทสก่อนว่าเวลาเราทำการทดลองอะครับว่าอุณหภูมิที่เราทำได้เนี่ยมันลดลงยังไงเราต้องมีระบบจำลองขึ้นมาคือเราไม่สามารถที่จะแบบไปทำกับบ้านขนาดใหญ่ได้เลยตั้งแต่แรกเนี่ยอนาคตอาจจะทำได้ใช่ไหมแต่ตอนแรกเราก็ต้องแบบเอาจากสเกลที่แบบ
จัดการได้ก่อนถูกต้องครับผมก็คือต้องมีตัวแบบจำลองขึ้นมาแบบจำลองของเราก็คือว่าเราทำเป็นกล่องเล็กๆคล้ายๆกับบ้านครับซึ่งณตอนนี้ครับเรามีกล่องเป็น2แบบด้วยกันคือแบบแรกเนี่ยมันคือเราเรียกว่า Airflow Test Box มันคือกล่องที่เราจำลองให้อุณหภูมิเนี่ยใกล้เคียงกับสภาพชั้นบรรยากาศหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิบ้านอย่างเงี้ยครับผมมองอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือว่ามันจะเป็นภาพที่เหมือนว่ามันมีลมเคลื่อนที่ผ่านแล้วมันจะสามารถทำให้อุณหภูมิภายในกล่องเนี่ยน้อยลงใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศได้กับอีกแบบนึงคือกล่องที่เป็น Closed Test Box กล่อง Closed Test Box ก็คือมันเป็นกล่องที่ปิดทึบเลยกล่องตัวเนี้ยจะร้อนมากด้วยตัวมันเองมันจะเก็บความร้อนไว้ในตัวแต่การที่มันเก็บความร้อนไว้ในตัวมันจะเห็นว่า Material เราที่เรา Optimize เนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีมากเปรียบเทียบเหมือนกับตัวคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ที่ปิดประตูหน้าต่างมาเลยใช่ปิดแล้วมีเหมือนแบบแมทเทียลเราเป็นหน้าต่างคอยปล่อยความร้อนออกไปอะไรเงี้ยครับเข้าใจละเข้าใจละครับโอเคที่มาดูที่ผลก็คือในเบื้องต้นนะครับก็คือในการทดลองของเราครับเราตอนแรกเนี่ยเราทดลองโดยการใช้ตัว Airbrush เขาเรียกว่าเป็นตัวสเปรย์สำหรับพวกงานศิลปะงานอาร์ตมันเป็นงานละเอียดเล็กๆที่เขาทำดีเทลเวลาที่จะพ่นสีใช่ไหมครับที่จับคล้ายๆจับแบบปากกาแล้วพ่นสีถูกไหมที่เรียกว่า Airbrush รูปทางด้านขวามือบนใช่นั่นคือ Airbrush ครับแต่ใน challenging อย่างนึงก็คือว่าเราต้องการทำให้มันสามารถขยายสเกลได้ถ้าใช้ Airbrush อย่างนี้ไปพ่นผนังคงไม่ไหวทั้งวันคงทั้งวันคงไม่เสร็จนะใช่ครับเราก็เลยมองไปที่ตัวสเปรย์กันที่เขาใช้สำหรับการเคลือบสีบนกำแพงบนไม้บนอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะที่ใหญ่ขึ้นครับทีนี้จากการทดลองครับเราจะเห็นว่าเราทดลองใน2ระบบกล่องแบบเปิด Airflow Test Box กับกล่องแบบปิด Closed Test Box เราจะเห็นว่าประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันเลยคือเราจะเห็นว่าสีม่วงกับสีส้มเนี่ยครับสีม่วงคือตัวแซมเปิลที่เราทำจากตัวสเปรย์ Airbrush ส่วนสีส้มคือเราทำจากตัวสเปรย์กันเราจะเห็นว่าใน2ระบบที่เราทดลองมาเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยครับหมายความว่าตัวระบบของการสเปรย์ทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันและเป็นไปได้ที่จะใช้ได้จริงที่คุณ X กำลังพูดถึงคือกำลังพูดถึงกราฟทางด้านซ้ายมือถูกต้องครับผมเอาอธิบาย Airflow Test Box ก่อนอันนั้นคือเราจะเห็นว่ามีทั้งสีม่วงสีส้มสีม่วงคือเป็นใช้ Airbrush ถูกต้องครับกับตัว Box ที่มีประตูหน้าต่างเรียบร้อยนะครับสีส้มก็คือถ้าเป็นสเปรย์กันเป็นตัวพ่นเนี่ยกับไอ้เจ้าตัวกล่องที่มีประตูหน้าต่างเนี่ยดูซิว่าอุณหภูมิมันจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินนั่นคืออะไรสีน้ำเงินคือตัวที่เป็นrated cooling film ในคอมเมอร์เชียลเราลองหามาเปรียบเทียบครับเพื่อจะดูว่า performance ของเราเนี่ยใกล้เคียงกับที่เขามีวางขายในตลาดแล้วหรือยังเป็นประมาณนั้นครับแล้วกราฟนี้บอกอะไรเรานะครับถ้าดูตัวสีส้มก่อนสเปรย์กันไอ้เจ้าตัวที่เห็นเป็นแท่งสีส้มๆนั้นคือบอกว่าช่วงของอุณหภูมิที่สามารถลดลงได้ถูกไหมครับถูกต้องครับผมซึ่งลดลงได้สักกี่อุณหภูมิสักกี่องศาหรือว่ายังไงครับถ้าเราตีเป็นค่าเฉลี่ยครับมันก็จะเป็นตามตัวเลขที่เราบอก 1.32 องศาเซลเซียสลดลงได้ 1.32 องศาเซลเซียสนั่นคือถ้าใช้สเปรย์กันในการที่จะสเปรย์วัสดุของเราเนี่ยลงบนพื้นผิวที่เป็นกล่องแบบที่มีแอร์โฟลว์ได้ใช่ครับผมถ้าเป็นสีม่วงคือใช้แอร์บรัชในการพ่นอุณหภูมิที่สามารถจะลดได้ก็คือลบ 1.22 ก็คือลดอุณหภูมิได้ 1.22 องศาถูกต้องครับผมซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราทำเทียบกับสิ่งที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่เขามีกันอยู่ในปัจจุบันถูกไหมใช้เป็นตัวเปรียบเทียบเขาลดได้ประมาณ 1.4 องศาถ้าดูจากตัวเลขนี้มันไม่ได้หนีกันมากถูกต้องถือว่าเป็นความเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญได้ไหมถ้าเผื่อผมจะบอกว่าไม่มีนัยสำคัญจะบอกได้ไหมพูดได้ไหมเนี่ยอาจารย์ตอบด้วยอาจารย์ต่ำเดี๋ยวผมขอเสริมว่าตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยครับยังไม่มีการนำมาขายในเมืองไทยนะครับแต่ว่า คือตัวนวัตกรรม relative cooling นะครับเป็นที่ค่อนข้างใหม่แต่ว่ามีในต่างประเทศเนี่ยมีเริ่มผลิตมีกำลังเริ่มจะขายบ้างแล้วและมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยกำลังจะนำเข้ามาครับแต่ว่าเรามีเอามาลองก่อนเพราะเราสามารถทดสอบอะไรเงี้ยครับเลยเราก็เลยทดสอบเทียบครับถ้าลองดูแล้วเนี่ยนวัตกรรมที่อาจารย์ต่ำและทีมได้ช่วยกันค้นคิดขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลของตัววัสดุนี้เทคนิคการสเปรย์แบบนี้ดูเหมือนมันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไท
ช่ครับพอที่จะเทียบเคียงได้ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นผลจาก Airflow Test Box หรือแม้แต่ Close Test Box เองถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าดูที่กราฟที่เขียนว่า Close Test Box นั่นคือเป็นกล่องที่ไม่มีช่องให้มีการระบายอากาศระบายลมระบายความร้อนเลยพึ่งไอ้เจ้าตัววัสดุในการที่จะลดความร้อนของเราอย่างเดียวเป็นล้วนๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่ถูกพ่นด้วยสเปรย์กันลดได้ 3.94 องศาผมแอบพูดได้ไหมว่ามันดีกว่าไอ้เจ้าตัวคอมเมอร์เชียลนั่นอีกอ่ะคิดผมคิดว่าอาจจะพูดว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันโอเคแต่ข้อเดียวของเราคือว่ากระบวนการของเราหรือว่าต้นทุนของเราต่อตารางเมตรเนี่ยถูกกว่าหลัก10เท่าเลยครับถูกกว่าราคาขายหลัก10เท่าเพราะฉะนั้นเกิดกระบวนการนี้ถูกผลิตจริงแล้วถูกนำไปใช้จริงเนี่ยจะเป็นสินค้าที่คุ้มค่ากว่าค่อนข้างมากครับถูกกว่าเป็น10เท่าครับนั่นคือกำลังจะถามเลยเพราะว่าถ้าดูจากผลการทดลองตรงนี้ในแง่ของการลดอุณหภูมิเขาลดได้จริงเทียบกันได้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศกำลังจะถามว่าถ้าในแง่ของราคาล่ะถ้าเทียบกันแล้วมันจะเป็นยังไงบอกได้ไหมครับว่าต้นทุนหรือว่าราคาเอาเป็นต่อตารางเมตรต่อตารางเซนต่อตารางนิ้วยังไงก็ได้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันดีกว่าอย่างไรไหมดีกว่า10เท่าเลยครับเช่นของ เช่นถือว่าเกิดตัวที่ขายอยู่เมืองนอกนะครับจะราคาประมาณ200บาทถึง500บาทต่อตารางเมตร200บาทถึง500บาทต่อตารางเมตรนั่นคือเป็นราคาที่อยู่ในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับของเราเนี่ยทำได้อยู่ในราคาประมาณ20บาทถึง50บาทต่อตารางเมตรโอ้โห200กับ500 200ถึง500กับ20ถึง50บาทใช่ครับนี่คือ10เท่าเลยนะ10เท่าครับนี่คือต้นทุนรวมหมดแล้วนะใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังบอกว่าอันนี้ของเรายังทำเป็นแลบสเกลเพราะฉะนั้นในถ้าเกิดคิดต้นทุนวัสดุจริงแล้วครับมันไม่ถึง10บาทอันนี้คือเราบวกไปแล้วบวกไปแล้วเพื่อครอบคลุมค่าแรงหรือค่าต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆครับก็ต้องมีการคำนวณอย่างละเอียดมากกว่านี้แต่ว่ายังไงก็ถูกกว่าเยอะมากๆครับครับผมคิดว่าสิ่งนี้หลายๆท่านคงจะเริ่มรู้สึกสนใจแล้วว่าเอ้ยด้วยวัสดุที่เลือกสรรมาแล้วก็มาหาว่าวิธีในการที่จะสเปรย์ลงไปอย่างไรให้ได้ขนาดของตัวแพทเทิร์นที่มันเหมาะสมแล้วมันจะใช้ได้จริงในแง่ของราคาเนี่ยถูกกว่าเห็นชัดๆแน่ๆแล้วมันจะไปถึงจุดที่ใช้ได้จริงเนี่ยมันน่าจะต้องผ่านกระบวนการในการเพิ่มเติมหรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพของมันอย่างไรถ้าดูจากในสไลด์ที่คุณเอกกำลังโชว์เนี่ยผมเห็นว่าคุณเอกกำลังจะโชว์ว่าพื้นผิววัสดุที่เลือกใช้ในการทำการทดลองเนี่ยมีวัสดุพื้นผิวด้วยกันหลายแบบมีทั้งโค้ดและไม่โค้ดรูปนี้ต้องการจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมครับเนี่ยโอเคครับผมก็โดยเบื้องต้นนะครับในแวดวงของการทดลองเกี่ยวกับ relative cooling ครับถ้าเราทำการพัฒนาชั้นที่เกิดการแผ่รังสีความร้อนในช่วงเนี่ยครับเขาจะนำไปโค้ดบนกระจกเงาครับเนื่องจากว่าด้วยตัวมันเองมันบางประเภทบางกลุ่มอาจจะไม่มีความสามารถในการสะท้อนแสงเราเลยทดสอบว่าเฮ้ยถ้าเราลองไปโค้ดลง material หรือ surface ที่แตกต่างกันออกไป มันจะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรครับอย่างในภาพนี้ครับเราลองเอามาเคลือบลงบนกระจกใสกระจกเงาแผ่น metal sheet ไม้คอนกรีตแล้วก็ตัวกระเบื้องหลังคาเหล่านี้เป็นวัสดุที่เราใช้ในการที่จะมุงหลังคาหรือว่าติดตั้งที่ผนังของอาคารทั่วๆไปถูกไหมจะดูซิว่าถ้าเผื่อเราใช้วัสดุที่แตกต่างกันแล้วเราสเปรย์วัสดุของเราด้วยเทคนิคของเราดูซิว่ามันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนต่อเลยครับใช่ครับผมก็เราก็จะเห็นว่าจากผลเนี่ยครับเราทดลองลงออกมาเราก็จะเห็นว่าในแต่ละ material เนี่ยมันสามารถลดความร้อนได้แต่ด้วยตัวมันเองอ่ะมันมีความสามารถในการลดอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันกระจกใสกระจกเงาอาจจะลดได้ที่ประมาณ 0.8 แต่พอเราไปมองที่อย่าง metal sheet อย่างเงี้ยมันลดอุณหภูมิได้เพียง 0.25 อันนี้ก็ต้องเป็นถึงขั้นถัดไปว่าอาจจะต้อง optimize หรือพัฒนายังไงเพื่อให้ลดได้มากกว่านี้แต่ตัวที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าตัวไม้ตัวคอนกรีตตัวกระเบื้องหลังคาเนี่ยมันลดลงได้ 1.2 1แล้วก็2องศา
ถ้าดูจากกราฟนี่ก็คือไม้ก็คือสีเขียวถูกไหมใช่ครับนั่นคือลดได้ 2.2 องศาเลยนะครับใช่ครับถ้าเป็นสีม่วงใช่ไหมครับที่เป็นคอนกรีตใช่ไหมครับถูกต้องนั้นคือลดได้1องศา 1.03 องศาครับสีเทาคืออะไรนะฮะตัวกระเบื้องหลังคากระเบื้องหลังคาที่เป็นกระเบื้องลอนคู่ทั่วไปใช่ครับก็ลดได้ตั้ง 1.21 องศาถูกต้องครับผมแอบถามลดได้1องศาเนี่ยมันจะนำไปสู่การประหยัดได้ขนาดไหนลดได้2องศามันจะลดได้ถ้าตอนนี้หลายท่านอาจจะสงสัยมันจะนำไปสู่การเซฟตังค์ในกระเป๋าได้ขนาดไหนเอางี้ดีกว่าถ้าเผื่อมันลดได้1องศานี่มันช่วยเซฟตังค์ได้เยอะไหมอ่ะครับผมขอเสริมตรงนี้นึงว่าที่ลดได้เท่าไหร่นะครับเป็นการเทียบกับวัสดุเดียวกันที่ไม่ถูกการเคลือบนะครับอ๋อครับคือเช่นไม้เนี่ยไม้ไม่เคลือบของสารเรากับไม้เคลือบเนี่ยอุณหภูมิต่างกัน 2.2 องศาเพราะนั้นจะสังเกตว่าการเคลือบเนี่ยผมตีเป็นค่าน้อยๆว่าลดได้1องศาตามหลักฟิสิกส์นะครับถ้าเกิดเราเซตอุณหภูมิแอร์ที่อุณหภูมิสูงขึ้น1องศานะครับเราจะลดการทำงานของแอร์ประมาณ 10% 10% ครับ คิดง่ายๆทุก1องศาประหยัดค่าแอร์ 10% โอ้แต่นี่2องศาเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้1ถึง2องศาเราสามารถประหยัดค่าแอร์ได้ 10-20% และโอ้โหอีกแฟกต์หนึ่งที่สนใจคือคนไทยนะครับจ่ายเงินกับค่าแอร์เนี่ยกับค่าการปรับอากาศเนี่ยประมาณ50-80% ของค่าไฟทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดค่าแอร์หรือค่าปรับอากาศได้แค่ 10-20% เนี่ยเราจะลดค่าไฟของทั้งเดือนเนี่ยได้ประมาณ 5-15% ซึ่งเยอะมากครับจะเยอะมากตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันออกมาสู่มือประชาชนได้เร็วที่สุดแต่ผมเมื่อสักครู่ผมแอบเห็นว่าคุณ X แล้วก็อาจารย์ต่ำเนี่ยเตรียมตัววัสดุเหล่านี้มาให้ลองได้ลองจับได้ลองสัมผัสกันด้วยใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้เนาะเราย้ายไปตรงนี้ไหมครับได้มาครับไปมาตรงนี้นี่คือวัสดุต่างๆที่ปกติใช้ในการที่จะทำหลังคาหรือเป็นผนังของอาคารถูกไหมครับมีอะไรบ้างนะเล่าอีกทีนึงครับโอเคครับก็มีเป็นกระจกเงากระจกใสแผ่นเมทัลชีทจับเขาขึ้นนิดนึงนะครับได้ครับผมนี่นะครับนี่คือกระจกเงาใช่ไหมครับแล้วก็มีกระจกใสใช่ครับแล้วนี่คืออะไรนะฮะเมทัลชีทเมทัลชีทที่ใช้มุงหลังคาที่เวลาฝนตกแล้วเสียงดังมากเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นไม้แผ่นไม้ครับมีกระเบื้องหลังคาแล้วก็เป็นกระเบื้องหลังคาซึ่งสีสันสวยงามเนาะแล้วก็เป็นคอนกรีตคอนกรีตแบบที่บางคนอาจจะเป็นดาดฟ้าที่เป็นดาดฟ้าคอนกรีตล้วนๆอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ผมเห็นมี2แถวแถวนี้คือวัสดุที่ไม่ได้เคลือบถูกต้องครับในขณะที่แถวที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นวัสดุที่เคลือบแล้วเคลือบแล้วใช่ถ้าผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมอาจจะแยกได้ในบางวัสดุเนาะคำว่าแยกได้ในที่นี้หมายถึงผมพอจะมองเห็นว่าถ้ามันเป็นวัสดุแบบนี้ซึ่งเป็นกระจกมันก็ดูใสนี่คือบอกมันไม่เคลือบแต่ถ้าเทียบกับอันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ต่ำครับช่วยผมถือหน่อยนะครับจะได้เทียบกันได้ว่าอันนี้คือเคลือบกับอันนี้คือไม่ได้เคลือบแน่เห็นความใสไหมเห็นความใสที่แตกต่างกันป่ะไม่แน่ใจว่าในกล้องที่จะเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าผมก็พอที่จะมองเห็นว่ามันว่ามันมีความแตกต่างของผิวเนาะนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวทีนี้พอจะมองออกแล้วเดี๋ยวผมเอาให้อยู่ในถูกแถวสิ่งที่ทำการทดลองเมื่อสักครู่ด้วยวัสดุที่แตกต่างกันนั้นอ่ะด้วยตัววัสดุเองวัสดุที่เคลือบเข้าไปสิ่งที่เราเคลือบลงไปมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิเนี่ยแตกต่างกันอะไรที่เราสามารถที่จะนำผลการทดลองนี้ไปใช้ต่อได้อ่ะครับอะไรคือแอปพลิเคชันที่จะเกิดจากผลการทดลองเนี่ยครับครับง่ายๆเลยครับสมมติว่าต่อไปเนี่ยวัสดุเช่นเรามีบ้านอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีกระเบื้องอยู่แล้วมุงหลังคาอยู่แล้วก็จะสามารถใช้สเปรย์ตัวนี้ไปเคลือบได้แล้วเขาก็จะลดอุณหภูมิของภายในบ้านหรือในแง่ของ business to business ใช่ไหมครับ ครับเช่นกระเบื้องที่จะออกมาขายสู่สินค้าเราบ้านคนจะสร้างบ้านใหม่จะซื้อกระเบื้องใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่ก็จะสามารถซื้อกระเบื้องหรือว่าซื้อวัสดุต่างๆที่เคลือบมาแล้วที่จะเย็นกว่ากระเบื้องปกติได้ก็ทำได้2รูปแบบครับอันนี้ดีจังเลยตรงที่ถ้าสมมติสร้างบ้านไปแล้ว
ถ้าเผื่อจะต้องไปซื้อกระเบื้องใหม่มันก็คงจะเป็นการสิ้นเปลืองแต่ถ้าเราสามารถที่จะเคลือบวัสดุที่ว่านั้นลงไปบนผนังหรือหลังคาบ้านที่เรามีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าที่ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดตัวนี้ผมเข้าใจว่านี่คือสเปรย์กันที่พูดถึงใช่ไหมครับถ้าใช้สเปรย์กันแบบนี้มันก็คงจะง่ายกว่าการที่จะใช้ตัวAirbrush. ตัวแบบ Airbrush แบบนี้นะลองเทียบไปเห็นนะนี่คือ Airbrush มันเล็กขนาดนี้แล้วลองเทียบกับตัวสเปรย์ตัวนั้นครับโอ้โหพื้นที่ผิวในการที่มันสเปรย์ลงไปมันก็คงจะเล็กใหญ่เห็นได้ชัดแน่นอนว่ามันแตกต่างกันแน่นอนถูกต้องครับรวมถึงการที่เป็นสเปรย์แบบนี้เราสามารถที่จะควบคุมตัวคอนดิชันต่างๆได้อย่างที่เราต้องการเลยถูกไหมใช่ใช่ไหมครับอ่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมแอบสงสัยว่ากล่องนี้คือเป็นกล่องที่คุณ X กับคุณกับอาจารย์ต่ำได้ใช้ในการทดลองถูกไหมใช่ครับอธิบายถึงกล่องนี้นิดนึงนะว่าออกแบบแนวทางการออกแบบกล่องนี้คือยังไงนะครับโอเคผมก็ตามที่เอาให้ดูเบื้องต้นนะครับก็คือว่าตัวกล่องเนี่ยครับเราทำมาจากไม้แล้วตัวกล่องเนี่ยครับเราดีไซน์ให้เกิดเป็นเหมือนระแนงที่อยู่ตามขอบของตัวกล่องซึ่งตัวเนี่ยครับมันจะเป็นตัวช่วยทำให้อุณหภูมิภายในกล่องเนี่ยลดลงใกล้เคียงกับสภาพของอากาศได้เนื่องจากว่ามันมีอากาศคอยเคลื่อนผ่านดังนั้นตามหลักคอนเวคชันเนี่ยอุณหภูมิมันก็เลยลดลงได้กล่องก็จะไม่ร้อนเกินไปแต่ตามที่เห็นในตัวกราฟครับเราจะเห็นว่าความสามารถของการลดอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะลดลงครับไปครับอ่ะนี่คือตัวที่เราจะใช้ในการทดลองถูกไหมแล้วถ้าตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวระแนงตรงนี้ถูกไหมที่ใช้ในการที่จะลดอุณหภูมิใช่ใช่ทีนี้ไอ้เจ้าแผ่นต่างๆเหล่านี้มันจะมาเป็นส่วนยังไงกับไอ้เจ้ากล่องนี้ล่ะครับเนี่ยโอเคครับผมเวลาเราทดลองเนี่ยครับเราก็จะมีตัวอย่างของเราเนี่ยใส่เข้ามาในตรงนี้ซึ่งเราก็จะนำแซมเปิลเนี่ยใส่เข้าไปอ๋อก็คือใส่ไปในช่องที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยถูกไหมครับถูกต้องครับผมคุณเน็กใส่ลงนะก็คือนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นหลังคาใช่ใช่ไหมครับครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีตัวเซนเซอร์เป็นตัวใส่มันจะมีช่องใส่เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้านหน้าครับเราใส่เซนเซอร์เข้าไปข้างใต้แล้วเราวัดอุณหภูมิข้างใต้ของตัวอย่างตัวนี้ออกมาการวัดอุณหภูมิวัดใต้วัสดุที่เราใส่ลงไปเป็นวัสดุมุงหลังคาของเรานี้ไม่ได้วัดกันกลางห้องเราวัดกันเลยใต้ตัววัสดุมุงหลังคานี้เลยเราวัดความร้อนใต้พื้นผิวของมันอ๋อเราจะดูว่าจุดประสงค์ของการวัดตรงนั้นคือเพื่ออะไรครับก็คือเราเพื่อจะดูว่าอุณหภูมิที่เราไม่ใช่เราต้องการจะดูว่าอุณหภูมิของตัวแมทริออลที่เราใส่ตัวเคลือบตัวด็อปเลตเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิลดเป็นยังไงเปรียบเทียบกับไม่เคลือบก็ได้ครับผมเปรียบเทียบเหมือนบ้านเราครับเราอันนี้เราวัดอุณหภูมิใต้หลังคาแต่ว่าเหนือฝ้าถ้าใต้หลังคาแต่ว่าเหนือฝ้าเนี่ยเขาเย็นลงแต่บ้านเราต้องเย็นลงเพราะว่าความร้อนเขาจะโอนมาจากข้างนอกสู่หลังคาหลังคาโอนสู่ใต้หลังคาใต้หลังคาโอนมาใต้ฝ้าเราก็จะรู้สึกใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นเราวัดตรงกลางเลยถ้าเราลดความร้อนตรงนั้นได้แสดงว่าบ้านเราต้องเย็นลงครับหลักการตามความเป็นจริงใช่นะครับถ้าเผื่อใต้ฝ้ามันเย็นแสดงว่ามันก็อย่างน้อยมันก็คงจะดึงความร้อนจากในห้องของเราขึ้นไปใต้ฝ้าก่อนแล้วความร้อนก็จะถูกถ่ายเทไปผ่านหลังคาทะลุออกไปข้างนอกอีกทีนึงครับโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวบ็อกซ์ตรงนี้ material เหล่านี้ที่เราใช้ในการที่จะทดสอบดูว่า material ชนิดไหนที่เราใช้สเปรย์หรือไม่สเปรย์มันทำให้การเกิดการลดอุณหภูมิได้มากน้อยขนาดไหนเข้าใจแล้วเรากลับไปดั้งตรงนั้นกันดีกว่าครับครับผมตอนนี้หลายๆท่านผมเชื่อเหลือเกินนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะรู้แล้วล่ะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วผลการทดลองตัวนี้มันจะออกสู่ท้องตลาดได้เร็วขนาดไหนมันต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกหรือเปล่าเราจะต้องไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อจะไปหาโจทย์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้พร้อมแล้วพรุ่งนี้วางขายได้เลยคำตอบคือยังไม่พร้อมครับครับเพราะว่าในแง่ของเราจะนำไปสู่ท้องตลาดเนี่ยหนึ่งเราต้องมีการผลิตในขนาดใหญ่ได้ขั้นแรกคือต้องแบบมีการโรงงานต้นแบบที่ผลิตในขนาดใหญ่ได้2เราต้องมีการนำไปผ่านสแตนดาร์ดต่างๆทางวิศวกรรมศาสตร์ก่อนถูกไหมครับเพราะนั้นต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ3คือเราต้องมีการทดสอบขนาดใหญ่เช่นสมมติว่าเรามีบ้าน2หลังแล้วเราก็เคลือบ1หลังไม่เคลือบ1หลังภายใต้แสงเหมือนกันทดสอบการใช้พลังงานว่าบ้านที่เคลือบเนี่ยประหยัดไฟเดือนละเท่าไหร่ป
เป็นยังไงซึ่งการทดลองเหล่านี้ยังต้องทำครับในหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า TRL หรือว่า Technology Readiness Level หรือความพร้อมของเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมี9ขั้นเหมือน TRL คือความพร้อมของเทคโนโลยีในการที่จะนำไปใช้อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ TRL มีทั้งหมด9ขั้นมี9ขั้นถ้าอยู่ที่ขั้นที่1แปลว่าอะไรครับขั้นที่1ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เบสิกเป็นวุ้นเลยเป็นเบสิกเลยใช่ไหมครับเป็นเบสิกเลยครับแต่ถ้าไปถึง9แล้วแสดงว่าพร้อมมากๆใช่ไหมครับครับถ้าเกิดถึง9เนี่ยสิ่งที่เป็น9ก็คือว่าสิ่งที่เราซื้อได้ตามโฮมโปรไทยวัสดุแล้วก็คือของที่เราใช้จริงละครับครับครับก็คือพอมี9ขั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องพัฒนาจาก1ไป2จาก2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป67 8 9ครับเพื่อให้เทคโนโลยีเนี้ยครับนำไปสู่การขายได้จริงและมันเหมือนเกมอะครับยิ่งเลเวลสูงยิ่งยากเหมือนเราเพิ่งเป็นตัวละครใหม่เนี่ยจาก1ไป2เนี่ยโอ้ไม่ยาก2ไป3ก็เริ่มไม่ยาก3ไป4ก็ยากขึ้นมาแต่เมื่อไหร่เราขึ้นไป5ไป6เนี่ยยาก6ไป7เนี่ยยากขึ้นอีก7ไป8เนี่ยยากขึ้นมากๆ8ไป9เนี่ยยิ่งยากอันนี้ครับคือหลักการที่จะทำยังไงให้พร้อมเพราะนั้นต้องทำให้ถึงสเต็ป9ได้ตอนนี้งานวิจัยนี้อยู่ที่ขั้น6ครับที่ขั้น6ขั้น6ซึ่งตอนเนี้ยใน lab scale เราทำได้แล้วทำได้แล้วมีผลการทดลองที่ยืนยันเรียบร้อยว่ามันลดอุณหภูมิได้จริงเราทดสอบในภาคสนามแล้วด้วยก็ลดได้จริงครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทดสอบในภาคสนามขนาดใหญ่อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องมีบ้านจำลองสองหลังทดสอบต่างๆนานาแล้วก็มีกระบวนการทดลองผลิตหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ในการมาเอาลองไปใช้เอาไปขายรับฟีดแบ็กต่างๆเรานาครับเพราะตั้งเหลือ7 8 9ครับเป็นสเต็ปหินที่ต้อง ผ่านไปได้ครับครับแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมอ่ะจาก6ไป7ไป8ไป9มันเป็นไปได้แน่นอนอาจารย์ต่ำและทีมมองไปข้างหน้าเป็นไปได้แน่นอนใช่ไหมก็จะทำให้เต็มที่ครับตอนนี้ก็คือมีความพยายามในการขอทั้งทุนวิจัยเองแล้วก็ได้รับความซัพพอร์ตจากทางคณะวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นคณะที่แบบช่วยเรามาตลอดเป็นบ้านของเราแล้วก็ทางภาคเอกชนก็มีเริ่มติดต่อมาบ้างว่าอยากจะมาร่วมพัฒนาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องถ้าเกิดจะไปถึง9ได้ก็ต้องรับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากก็คงไม่ง่ายครับแต่เราก็จะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามขอความช่วยเหลือเท่าที่เราจะขอได้เพื่อเราจะดันเข้าไปเพราะว่าสุดท้ายอยากให้เป็นโชว์เคสของคณะเองแล้วก็มหาลัยเองว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำจากสีมือคนไทยจากทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรคนไทยและนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่สินค้าที่คนไทยได้ใช้และถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่แค่เมืองไทยเพราะเราก็ยังสามารถนำไปขายต่างประเทศได้ด้วยการนำรายได้กลับมาสู่เมืองไทยลดการใช้พลังงานด้วยครับจะเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าเราทำสำเร็จครับครับผมเชื่อว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้คงจะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้คงจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวคงจะมีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องพอที่จะเล่าให้เราฟังไหมครับว่าตัวผลงานวิจัยเหล่านี้กว่าที่จะมาถึงตัวนวัตกรรมที่เราแสดงกันในวันนี้มีผลงานวิจัยอยู่ที่ไหนบ้างเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจอาจจะไปหาอ่านเพิ่มเติมครับเชิญครับขอโชว์หลักๆหนึ่งงานนี้นะครับชื่อว่า Relative Cooling Film Enabled by Droplet Like Infrared Hotspots นะครับ so งานนี้นะครับก็คือถูกตีพิมพ์ในนิตยสารระดับท็อป 3% ของโลกเลยนะครับแล้วก็มี Impact Factor 8.9 นะครับท็อป 3% ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เราเอาส่วนหนึ่งของผลงานเนี่ยมาเขียนเป็นงานนี้ครับคนสามารถไปอ่านได้ว่าทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็นวัตกรรมนี้จริงแล้วงานนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายที่นะครับจากทั้งมหิดลเองนะครับจาก M-Tech นะครับมีทางอาจารย์โอ๊ตซึ่งนั่งอยู่ในผู้ชมด้วยนะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมมือที่สำคัญของเราให้เกิดงานนี้นะครับแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกท่านอื่นๆนะครับแล้วก็มีทางศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ที่ช่วยเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุน FF Fund ของมหิดลนะครับที่
ให้เงินเรามาทำงานด้านนี้จนสำเร็จครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายจากทั้งต่างสถาบันเองคณะของเราแล้วก็ทั้งมหาลัยมหิดลนะครับส่วนความเลิศด้านฟิสิกส์มหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ร่วมมือกันจนเกิดงานดีๆนี้ขึ้นครับผมครับในแง่ของงานวิจัยเราเห็นแล้วล่ะว่าได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact สูงตั้ง 8.9 นะอยู่ในท็อป 3% ของโลกในแง่ของธุรกิจล่ะครับเวลาที่เรามีผลงานวิจัยมีนวัตกรรมออกมานี้เราต้องมีการคุ้มครองเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรต่อไปครับเนี่ยครับงานชุดนี้ครับเราได้จดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเป็นสิทธิบัตรนะครับผ่านมไม่โดน2ฉบับครับก็ระหว่างว่าเราจะนำทรัพย์สินทางปัญญานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสุดท้ายก็ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าจริงๆครับมูลค่าที่ว่านี้กำลังพูดถึงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นมูลค่าทางสังคมได้ไหมทั้งสองด้านเลยครับครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดตัวผลิตภัณฑ์นำไปสู่การขายผมคิดว่าเงินมหาศาลแน่ๆส่วนด้านสังคมเองเกิดเป็นสตาร์ทอัพซึ่งเรากำลังมีการทำสตาร์ทอัพอยู่ด้วยนะครับเกิดเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเกิดเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยต่อให้เราไปทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กับใครก็แล้วแต่จะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นสร้างอาชีพต่างๆให้คนไทยดังรายได้ให้กับคนไทยแล้วแค่เราอยู่ในบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราร้อนน้อยลงเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นความสุขมหาศาลอีกด้านนึงเพราะนั้น มีผลทั้ง job creation เนาะสร้างงานสร้างความสุขแล้วก็สร้างเงินแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งคณะมหาลัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ให้ทุนแล้วก็ประเทศไทยครับผมครับเมื่อสักครู่นี้ผมเหลือบมองที่โทรศัพท์ผมเพื่อจะดูว่ามีคุณผู้ชมที่รับชมไลฟ์ไปกับเราเนี่ยอยู่กันสักกี่ท่านรวมถึงมีคำถามเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเหลือบเห็นมีคำถามอยู่ 2-3 คำถามครับขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกนะครับคุณเมย์นะครับถามมาว่าประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของสเปรย์เมื่อเคลือบลงบนพื้นผิวแล้วสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนคะในกรณีที่ไม่มีการหลุดลอกครับผมเรามีการทดสอบเบื้องต้นแล้วนะครับไปสไลด์ที่เรามีการทดสอบเบื้องต้นครับโอเคครับจะเห็นว่าอันนี้ครับเรามีการทดสอบไปกว่า60วันแล้วแล้วถึงทุกวันนี้เรายังทดสอบอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เราทดสอบแล้วว่าภายในจริงๆแล้วการทดสอบหลายแบบนะครับแต่ว่าภายใน 2-3 เดือนยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วตัววัสดุเองครับวัสดุที่เราใช้เนี่ยมีความทนทานสูงสามารถอยู่นอกอาคารได้เกินกว่า10ปีตัววัสดุเองนะครับนี่คือตัวเนื้อวัสดุของเขามีความทนทานสูงแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ทราบอย่างที่บอกว่าตัว TAL ยังต้องปรับจาก6เป็น7เป็น8คือว่าเรายังไม่ทราบว่าเมื่อโดนขี้นกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้คือเราต้องมีการเทสในสเกลที่ใหญ่แล้วก็อาจจะมีปัจจัยต่างๆที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ปัจจัยเบื้องต้นเนี่ยครับค่อนข้างสเตเบิลครับแล้วก็ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสินค้าที่จะมีขายในเมืองไทยในอนาคตในอนาคตครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของเราคือเราเป็นสเปรย์ใช่ไหมครับเราทำพื้นผิวได้หลากหลายมากแต่ว่าสินค้าที่จะนำมาขายในเมืองไทยก็จะไม่สามารถลงพื้นผิวได้หลากหลายเท่าของเราอย่างแน่นอนไม่อยากพูดมากเดี๋ยวโดนฟ้องครับเขาแค่นี้แล้วครับข้อดีของเราคือนอกจากเรื่องของราคาแล้วในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือการนำไปใช้อาจจะมีความหลากหลายได้มากกว่าครับผมใช่ไหมครับมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกับของต่างประเทศเลยคุณเทือเทพถามมานะครับถ้าราคาต้นทุนถูกกว่าหลายเท่าอยากรู้ว่าความทนทานระยะเวลาเท่ากันไหมสมมติว่าของต่างประเทศอยู่ได้5ปีของเราจะได้ประมาณกี่ปีครับครับอันนี้ตัวเลขสุดท้ายเรายังไม่ทราบครับยังอยู่ภายใต้การพัฒนาครับเราหวังว่าอยากให้ทนทานใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่าไม่มากครับอันนี้ก็ยังอยู่ในแง่ของว่าเราต้องทำให้ตัวเทคโนโลยีนี่พร้อมมากขึ้นครับในแง่ของการพัฒนาและการทดลองขั้นต่อไปครับครับซึ่งหลักคิดก็คงจะหลักคิดหรือว่าโจทย์ต่างๆก็คงจะมาจากองค์กรเอกชนที่เราไปทำงานร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นโจทย์ที่มาจากประชาชนหรือว่าชุมชนที่เราไปทำงานด้วยดูซิว่าชุมชนเขาต้องการอะไรแล้วก็สามารถที่จะนำมาเป็นโจทย์ในการพัฒนาตัวนวัตกรรมของเราให้ตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคเอกชนหรือภาคเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะตอบโจทย์ในฝั่งที่เป็นฝั่งชุมชนอยู่ด้วยเหมือนกันครับผมครับมีคำถามจากคุณสุพัฒน์สอนครับคุณสุพัฒน์สอนถามมาว่าหลักการทำงานของสเปรย์เนี่ย
สามารถนำมาใช้ร่วมกับพวกสีทาบ้านชนิดที่มันกันความร้อนได้ไหมจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับก็สามารถส่งเสริมกันได้ครับพวกสีทาบ้านลดความร้อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีที่ใช้หลักการการสะท้อนแสงซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสามารถเคลือบตัวนี้ครับไปอยู่บนสิ่งที่สะท้อนแสงได้ดีเขาจะยิ่งเสริมกันครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ครับแล้วก็ต้องใช้วัสดุเนี้ยอยู่ชั้นบนสุดอยู่บนสีอีกครั้งนะครับอีกทีนึงใช่ครับไม่ได้ผสมอยู่ในสีใช่ไหมครับไม่ได้ผสมครับเพราะว่าตัวนี้ต้องอยู่บนสุดเพราะว่าเขาจะเป็นตัวระบายความร้อนส่วนตัวสีเป็นตัวสะท้อนความร้อนเพราะนั้นสะท้อนอยู่ด้านล่างระบายอยู่ด้านบนครับครับสิ่งที่ผมฟังมาตลอด1ชั่วโมงนวัตกรรมของทีมของอาจารย์ต่ำและคุณเอ็กเราพูดถึงแมทเทียลเรื่องของวัสดุเราพูดถึงสารที่เติมเข้าไปในวัสดุและที่สำคัญที่เราโฟกัสกันมากก็คือเรื่องของแพทเทิร์นของวัสดุเมื่อถูกสเปรย์ออกไปดูเหมือนว่าในการหลักการในการทำงานหรือว่าในการที่จะนำไปใช้ต่อไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับแค่ว่าเลือกวัสดุแบบไหนหรือว่าเติมแอดดิทีฟอะไรลงไปแต่หลักๆมันจะอยู่ที่วิธีการพ่นที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยเพื่อจะได้ประสิทธิภาพอย่างที่เราโชว์กันมาในตลอด1ชั่วโมงนี้ครับถูกไหมครับทีนี้จะเห็นว่ามีคุณผู้ชมสนใจอยู่กับเราหลายท่านมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะฮะสามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้นะครับสามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้เลยทีนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของงานวิจัยหลายๆคนบอกว่านวัตกรรมงานวิจัยมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบขึ้นหิ้งหรือเปล่าตัวอย่างอันนี้ผมว่านวัตกรรมจากงานวิจัยของทีมของอาจารย์มันก็น่าจะนำไปสู่ประโยชน์ที่จับต้องได้จริงในอนาคตเพราะผมกำลังมองไปว่าถ้าสมมติว่าทุกถึง1องศาที่ประหยัดได้เรากำลังประหยัดทรัพยากรในเรื่องของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของอาจจะเป็นน้ำอาจจะเป็นเรื่องของถ่านหินหรือจะเป็นอย่างอื่นในการสร้างไฟฟ้าเราลดการใช้ไฟฟ้าลงไปได้ 10% แล้วถ้ายิ่งลดอุณหภูมิลงไปได้อีกการประหยัดตรงนั้นก็จะยิ่งมากขึ้นผมกำลังเห็นว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์มากๆอาจารย์ต่ำในฐานะที่อาจารย์ต่ำเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรอยู่ด้วยอาจารย์ลองผมอยากจะฝากให้อาจารย์ได้ลองย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปครับใช่ครับในด้านการทดลองด้านวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วมีทั้งงานต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับงานที่เราทำคือเป็นงานกลางน้ำที่จะดันไปสู่ปลายน้ำนะครับคือผมจริงๆอยากจะบอกว่างานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเลยจริงๆเราเหมือนเป็นเราวิ่งผัดนะครับส่งไม้ต่อกันงานต้นน้ำก็ส่งความรู้สู่กลางน้ำกลางน้ำส่งความรู้สู่ปลายน้ำพอถึงปลายน้ำบริษัทเอกชนก็นำไปผลิตถูกไหมครับมันก็จะเป็นอีโคซิสเต็มนะครับเพราะนั้นผมอยากจะฝากว่างานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็งานวิจัยสำเร็จได้เนี่ยต้องเกิดอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงคือมีความร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนไปถึงบริษัทเอกชนเองคือต้องเป็นการวิ่งผัดครับอาจารย์เพราะนั้นอยากจะให้ช่วยกันเสริมสร้างระบบอีโคซิสเต็มเพราะเมืองไทยบางทีเราจะถนัดที่จะไปซื้อซะมากกว่าคือบางทีเราไม่อยากจะคิดเองแล้วก็ไปซื้อจากเมืองนอกมาเลยพอเราไปซื้อจากเมืองนอกมาเลยเช่นเราไปซื้อรถยนต์มาทั้งคันสุดท้ายเราก็ทำไม่เป็นเราก็ไม่เกิดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในเมืองไทยเพราะนั้นผมเลยอยากผลักดันให้เมืองไทยมีเทคโนโลยีที่เราทำได้เองแล้วก็สุดท้ายครับเขาจะสร้างคุณค่ามากมายให้กับประเทศเพราะเกิดเราซื้อเขาหมดทุกอย่างเราซื้อแล้วเราจะมีจุดขายจุดไหนครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อทุกอย่างจากเขาเนี่ยแสดงว่าเราก็คือเป็นไม่สามารถมีอะไรที่เหนือเขาได้เพราะเราซื้อเขาหมดเพราะเราต้องมีสิ่งที่เราซื้อบ้างสิ่งที่เราขายบ้างสุดท้ายก็จะเกิดการสมดุลทางการค้าแล้วประเทศไทยก็จะอยู่ได้ครับครับเยี่ยมสรุปได้เยี่ยมมากคุณ X ครับในฐานะที่คุณ X เป็นนักศึกษาปริญญาเอกได้มีโอกาสทำตัวนวัตกรรมขนาดนี้และนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่คุณ X มีส่วนร่วมมันนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชั้นนำนำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นคุณ X คิดว่าการเรียนปริญญาเอกของคุณ X เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยอย่างไรในตัวชีวิตของคุณ X เองรวมถึงจะช่วยอย่างไรในองค์รวมในแง่ของสังคมและประเทศชาติต่อไปหรือโลกของเราต่อไปในอนาคตไหมครับเชิญครับโอเคครับก็ในส่วนของผมนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณทางอาจารย์ต่ำเป็นอย่างมากที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการ
ร่วมทีมและทำตัววิจัยในตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็นับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ลองทำการทดลองแล้วได้ตีพิมพ์งานในระดับวารสารระดับนานาชาติซึ่งก็นับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วกันไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่อะไรเงี้ยเขาก็ยินดีแล้วก็มีความสุขมากที่เราได้ทำงานนี้ออกมาซึ่งผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยผมก็จะมีอยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันพวกงานวิจัยหรือสิ่งต่างๆออกไปสู่สังคมเพื่อที่จะพัฒนาให้สังคมนั้นดีขึ้นครับผมครับสุดยอดวันนี้รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้คุยกับทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์ตามและคุณ X มีคำถามที่หยอดมาแต่ตอนท้ายผมขออนุญาตอ่านคำถามสักสองคำถามนะครับที่บังเอิญว่าเพิ่งขึ้นมาในฟีดของผมนะฮะคุณปานพรเข้าใจว่าชื่อปานพรนะครับในอนาคตมีแผนจะพัฒนาให้พ่นใส่เสื้อผ้าได้ไหมคะเออน่าสนใจนะเนี่ยครับข้าเลยขอตอบว่าขอบคุณ X เช่นกันนะครับเราเป็นอาจารย์ได้เพราะเรามีลูกศิษย์เนาะเพราะว่าลูกศิษย์ก็ทำให้เราเป็นอาจารย์อาจารย์ก็ทำให้ก็เราก็ขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับขั้นที่สองก็คือว่าบนเสื้อได้ไหมจริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่น่าสนใจครับทำได้ครับแต่น่าจะเป็นเสื้อสำหรับนักกีฬาเพราะว่าเทคอยู่นี้ครับเขาจะทำงานได้เมื่อเขาอยู่ภายเขาต้องเห็นท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าหมายถึงยังไงนะครับตัววัสดุต้องถ้าเราสเปรย์ลงไปเป็นวัสดุนั้นจะต้องเห็นท้องฟ้าถึงลดความร้อนได้ครับอย่างนี้ถ้าเผื่อสเปรย์บนใส่เสื้อผ้าแต่ว่าเสื้อผ้ามันอยู่ใต้หลังคาก็ไม่ช่วยก็ไม่ช่วยใช่ครับเพราะความร้อนมันเด้งออกไปสู่ชั้นบรรยากาศมันไม่ได้เพราะติดกำแพงครับเพราะนั้นเสื้อนักบอลได้เพราะวิ่งอยู่ในสนามหรือว่านักวิ่งได้หรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งใช่ครับอันนั้นจะช่วยได้เลยถูกไหมครับครับแต่สำหรับมนุษย์ออฟฟิศหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในอาคารอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะช่วยครับผม นะครับมีคำถามที่น่าสนใจครับจากคุณธีรสิทธิ์นะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับมีการทดสอบขึ้นกระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมหรือระดับอุตสาหกรรมหรือยังครับคำตอบคือยังครับตอนนี้เรากำลังด้วยความช่วยเหลือจากทางคณะเองเราพยายามจะไปสู่จุดนั้นอยู่ครับตอนนี้กำลังหาเงินทุนแล้วก็ทางคณะก็จะมีการให้สถานที่แล้วครับได้สถานที่จากทางคณะแล้วตอนนี้เราพยายามหาเงินทุนเพื่อจะไปสู่สเกลนั้นครับครับครับฟังดูแล้วเนี่ยทางกลุ่มของอาจารย์ต่ำได้รับการสนับสนุนจากทั้งระดับคณะจากทั้งระดับมหาวิทยาลัยรวมถึงมี collaboration หรือการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนแต่ถ้าเผื่อเราได้ความร่วมมือมากขึ้นก็คงจะทำให้การทำงานครั้งนี้ของเรารวดเร็วมากขึ้นจาก TRL 6มันจะกระโดดไปถึง TRL 9และนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเซอร์วิสหรือบริการที่ออกไปจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้เร็วขึ้นผมกำลังจะไปว่าถ้าต้องการจะติดต่อเพิ่มเติมไปที่แลบของอาจารย์ต๋ำช่องทางในการติดต่อครับเชิญเลยก็สามารถส่งอีเมลมาหาผมได้ครับก็เข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์นะครับเข้าไปตรงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ไปตรงกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีชื่อผมอยู่ชื่อว่ารองศาสตราจารย์ดร.พงศกรกาญจนบุตรนะครับคลิกไปจะมีอีเมลมีช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมาทุกท่านสามารถไปอ่านไปดูข้อมูลได้ครับผ่านทางคณะเว็บคณะวิทยาศาสตร์ม.มหิดลได้เลยครับผมครับหาไม่ยากนะครับเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าจำ URL ไม่ได้เข้าไปใน Google เลยครับแล้วเสิร์ชคำว่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วคลิกเข้าไปหาฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญหาชื่อของอาจารย์ต๋ำคือรองศาสตราจารย์ดร.พงศกรกาญจนบุตรครับแล้วก็จะมีข้อมูลทั้งในเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ผลงานต่างๆในด้านวิชาการของอาจารย์จะลิสต์ขึ้นมาเลยรวมถึงสามารถที่จะเข้าไปอ่านเปเปอร์หรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ต๋ำและกลุ่มได้นะครับในวันนี้ครับมหิดล Science Cafe นะครับผมว่าในผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงแต่ผมในความรู้สึกผมนะหนึ่งก็คือรู้สึกดีใจว่าคนไทยนักวิจัยของไทยสามารถที่จะเดินทางมาถึงที่สร้างนวัตกรรมที่มีแนวโน้มใกล้มากๆที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ได้จริงที่สำคัญมันเกิดจากฝีมือของคนไทยเกิดจากนักวิทยาศาสตร์คนไทยในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมผมเชื่อว่าทุกท่านที่รับชมรายการนี้อยู่มหิดล Science Cafe น่าจะ
เป็นกำลังใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจอย่างเช่นเดียวกับผมแล้วก็ส่งความภาคภูมิใจส่งกำลังใจให้กับทีมของอาจารย์ต๋ำไม่ว่าจะเป็นโพสต์ด็อกที่อยู่ในแลบไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาปริญญาตรีรวมถึงผู้ช่วยวิจัยทุกๆคนในแลบแล้วก็อยากที่จะบอกว่าทุกๆคนที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็กำลังทำงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเป็นข้อมูลต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อจะนำมาซึ่งความพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกใบนี้นะครับวันนี้ครับผมรับพีบุญเปลื้องและรองศาสตราจารย์ดร.พงศกรกาญจนบุตรอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงว่าที่ด็อกเตอร์นะครับคุณปัทวีสักกตะนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราคุยกันสนุกมากดูเวลาแล้ว1ชั่วโมง15นาทีแล้วโดยประมาณหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับความรู้ได้รับข้อมูลรวมถึงมีความหวังส่งกำลังใจมาให้กับทีมนักวิชาการของเรานะครับในอนาคตมหิดล Science Cafe จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงแน่นอนกด subscribe ที่ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกๆข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับในวันนี้ทั้ง3คนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ